บ้านก็จะสนิทกันอ่ะสนิทกันมากเลยเป็นเหมือนกับเป็นญาติทีนี้ตอนเด็กๆซนนะซนไหมอ่ะครับน่าจะซนนะแต่ว่าเป็นคนเงียบๆอ่ะแต่เหมือนกับซนเงียบๆอ่ะอ๋อไม่ได้เล่นอะไรผาดโผนกระโดดรถปีนอะไรแบบไม่เคยหัวแตกอะไรแบบจากการเล่นขโมยไม่เคยเคยแต่แบบวิ่งๆตามพี่ๆเขาไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตกบันไดเลื่อนหัวแตกอะไรเงี้ยไปส่งป้าที่สนามบินอะไรเงี้ยครับแล้วก็วิ่งวิ่งเล่นกับพี่ๆตั้งแต่เด็กๆตกบันไดเลื่อนมาโอ้โหหัวแตกเลยตรงนี้เย็บเลยตรงนี้คุ้นกับการเย็บเสียเลือดเสียเนื้อแตกหักมาตั้งแต่เด็กแล้วพอกิจกรรมที่ชอบทำกับครอบครัวในตอนเด็กๆคือจำได้ไหมว่าไปเที่ยวกันหรือชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือพ่อแม่จะต้องทำมาให้หรือไปซื้อของเล่นหรืออะไรไม่มีครับไม่ค่อยที่จะบ่อยที่สุดเลยไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็คือจะไปวัดไปวัดไปบ้านคุณตาไปวัดไปบ้านคุณตาไปวัดไปบ้านคุณตาอย่างเงี้ยที่จะไปด้วยกันไปวัดนี่คือก็ไปทำบุญใช่ไปทำบุญไปทำบุญไปวัดโน้นไปวัดนี้อยากต่างก็คือไปเที่ยวครับอะไรก็ไปฮะไปเที่ยวแต่คือจะไปเที่ยววัดจะไปทำบุญอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเที่ยวบ้านคุณตาแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกไหมการไปวัดหรือว่าเบื่อแต่ก็ต้องไปเพราะเขาไปกันไม่รู้สึกเบื่อแต่มันก็ต้องมีนิดนิดแต่พอเราไปถึงวัดแล้วเราก็เห็นพระเห็นอะไรเราก็ไหว้แล้วมันก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยให้ดูใช่ใช่ครับยิ่งแบบไปวัดนี้มีปลามั่งอะไรอย่างงี้เนาะมีดูหุ่นนรกสวรรค์บางวัดอะไรอย่างเงี้ยไปดูตลาดสดผมจะชอบไปเดินตลาดกับแม่เวลาไปต่างจังหวัดอ่ะแล้วยิ่งตลาดเช้าๆต่างจังหวัดอะไรเงี้ยของขายผักแปลกๆหรือว่าอะไรอาหารแปลกๆขนมแปลกๆก็จะชอบซื้อกินกินได้ไม่เลือกใช่กินง่ายกินง่ายแล้วก็ชอบลองชอบลองด้วยอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำก็เนี่ยกินกับแม่ทำอะไรพ่อแล้วพ่อหรือแม่ที่ชอบทำอาหารโอ้โหคุณแม่เลยครับที่เด็ดเลยทำอร่อยมากพูดได้ไม่อายใครมั่นใจเลยมั่นใจมาก แม่ครับคอนเสิร์ตวันเสาร์นี้ถ้ามีหิ้วอะไรมาได้ฝากผมได้นะครับ ฝากผมมาให้น้อง ได้ครับดีเลยครับแล้วพอเข้าวัดสุทธิกิจกรรมที่ชอบทำนอกจากเตะบอลไปเรื่อยเปื่อยแล้วทำอะไรฟังเพลงเล่นดนตรีซ้อมดนตรีกับเพื่อนรวมวงหรือเอาแต่เตะบอลเป็นเด็กเรียนเอาแต่เตะบอลเรียนเก่งปะเรียนเก่งไหมเรียนได้อะแต่ว่าไม่ค่อยเรียนก็เรียนได้แต่ไม่ค่อยเรียนเตะบอลเกรดดีเวล่ะก็พอรอดไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงกับเรียนประมาณ2ต้นต้น2ต้นต้น 2.1 2.3 อะไรเงี้ยครับแล้วพ่อแม่กุ้มใจไหมบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ตั้งใจเรียนล่ะลูกไม่ขยันไม่ทำได้คะแนนดีๆมั่งมีคุยกันไหมเขาก็ไม่ว่าอะไรอะครับเขาก็บอกเออก็แบบว่าให้แบบเรียนให้ผ่านก็ดีแล้วแม่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากเอาให้รอดเอาให้รอดใช่แล้วน้องอะน้องเรียนเก่งปะน้องคิดว่าพอๆกันแหละเออแต่เขาเล่นดนตรีฮะแต่เขาเล่นดนตรีใช่เขาเล่นดนตรีตอนแรกโอ้ยผมยังแบบเฮ้ยน้องเรียนโน้ตเรียนอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยซึ่งเนี่ยเขาเก่งๆเขาก็จะมีควอต้าเข้ามหาลัยได้ตอนนี้เขาเรียนที่ไหนสุรศักดิ์มนตรีละตอนนี้ไปต่อม .4 ครับม .4 เพราะถ้าเล่นได้อย่างนี้เดี๋ยวก็มีควอต้าเข้ามหาลัยได้สบายใช่เพราะว่าที่อยากที่ไล่ไปเนี่ยก็เพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดน้องไม่ถึงไม่แข่งที่นู่นมาเนาะอาจจะเก่งขึ้นแต่ว่าผมว่าควอต้ามหาลัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าได้เลยใช่ไหมมันก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวเราให้เก่งอีกแต่ว่าตรงนี้สะสมเกียรติประวัติด้วยมีโอกาสที่เราได้ฝึกเราได้อะไรเงี้ยว่ามันคงจะเก่งครับแล้วอยู่ที่บ้านนอนห้องเดียวกันบ้านหรือว่าแยกกันนอนห้องเดียวกันกับน้องใช่เนี่ยแหละพูดถึงอาจจะชินแล้วไงว่าถ้าอยู่ด้วยกันเพราะน้องเนี่ยเวลาถอดเสื้อผ้าหรือเวลาหยิบอะไรมากินหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะกองไว้อย่างเงี้ยผมก็จะคอยตามเก็บตามอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้บ่นอะไรเขาก็เลยจะไม่ค่อยบ่นใครอ่ะแต่ก็จะขี้บ่นเหมือนกันนะเฮ้ยนัดทำไมไม่เอานี่เก็บอ่ะ อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่เคยเถียงเฮ้ยทำไมไม่เก็บอะไรเงี้ยไม่ครับเป็นงานมากกว่าแล้วช่วงเรียนวัสุทธิพ
พอมปลายเนี่ยเรียนวิทย์หรือเรียนศิลป์เรียนศิลป์คำนวณครับตอนแรกแบบตั้งใจเรียนมากมต้นเพราะอยากจะเข้าอะไรอยากจะเข้าสายวิทย์สายวิทย์วัตถุทีมยากไม่แล้วมองข้ามไปถึงมหาลัยไหมว่าอยากเรียนคณะอะไรมหาลัยไหนอะไรเงี้ยเอาอยากเรียนสายวิทย์ก่อนยังอยากเรียนสายวิทย์เพราะว่าคิดว่ามันเลือกได้เยอะเดี๋ยวค่อยไปเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเลือกเอาทีหลังไปวิศวะก็ได้ไปวิทยาศาสตร์ก็ได้นั่งเป็นหมอเป็นสายสาธารณสุขได้หมดนั่งรถเมล์ไปเรียนพิเศษหูเหนื่อยก็เหนื่อยนั่งรถเมล์กลับโอ้โหสุดๆเลยม.3แล้ววัสุทธิเขามีเทรนด์เขาต้องไปจีบโรงเรียนอะไรกันอ๋อโรงเรียนข้างครับสตีศรีสุริโยไทยจะเป็นจะเป็นใกล้ๆกันครับใช่อย่างของโรงเรียนครูก็จะไปจีบสปสายปัญญาใกล้ๆกันเดินหากันไหวตอนนั้นไปไหมไปโอ้โหโรงเรียนผู้ชายครูรักเข้าใจว่าเวลาอยู่ในโรงเรียนผู้ชายมันจะเป็นอะไรเข้าใจดีวะมันจะเป็นอะไรเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยโหเราแบบรู้จักเนี่ยคนนี้เยอะโรงเรียนนี้เราก็รู้จักอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเพื่อนๆจะแบบว่ายอมรับเท่อะถ้ามีหญิงนี่แบบเท่มากใช่ผมยังแบบตอนนั้นม .3 หรือม .4 อะไรเงี้ยผมยังตอนเข้าแถวกับเพื่อนอะแล้วเพื่อนนั่งอยู่ข้างหน้าเขาแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อวานเราไปดูหนังเราก็แบบนั่งคุยว่าเฮ้ยจริงเหรอเออแล้วเป็นไงต่อเออคือไลค์กับเวอร์จินนะครับเออเฮ้ยอ๋อเหรอจับมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จับมืออุ้ยตื่นเต้นเลยแล้วมันเป็นไงแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยครับอยากมีประสบการณ์อย่างนั้นบ้างก็ตื่นเต้นโอ้ยสมัยครูนี่เด็กมากไม่มีอะไรเตะบอลอย่างเดียวเรื่องจีบหญิงนี่ไม่เป็นต้องเป็นม.ปลายเป็นตอนม.ปลายแล้วพอเรียนจบเข้ามหาลัยที่ดุสิตธานีเพื่อไปเรียนการโรงแรมใช่ครับที่อยู่แถวๆซีคอนเหรอใช่ครับไปเรียนอยู่สัก 2-3 ปีจริงๆถ้าให้จบต้องเรียน4ปีใช่แล้วก็ฝึกงานใช่ตามโรงแรมใช่แต่เรียนแล้วผมคิดว่าต้องใส่สูตรผูกไทยหรือเปล่าใช่ๆๆใส่สูตรผูกไทยโอ้ยตอนนั้นมีเพื่อนจากวัดสุทธิไปเรียนด้วยป่ะหรือว่าโดดเดี่ยวเลยลุยโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวมากเพราะไม่มีใครร่วมแนวนี้ใช่เพื่อนๆก็จะไปที่อื่นกันหมดเลยแล้วมันนึกยังไงไปอ่ะไม่ปรึกษาใครก่อนหรือว่าเอาที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากใช่เพราะว่าเอาคิดว่าตัวเองอยากตอนนั้นด้วยคดีว่าลุงผมอ่ะแนะนำมาแล้วแม่เขาก็มาบอกเราว่าเนี่ยตรงเนี่ยโอเคก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งในชีวิตฮะเพราะว่าผมกับแม่จะชอบหรือว่าผมก็จะชอบคอยไปดูแม่เวลาทำอาหารเลยแล้วเขาก็จะชอบใช้ให้ผมให้ทำนู่นทำนี่เตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรเงี้ยครับเช่นหั่นผักหั่นเนื้อใช่ปอกกระเทียมตำพริกอะไรเงี้ยก็จะทำอาหารกินกันทุกเย็นก็พอเห็นปุ๊บไปดูที่ปุ๊บโอ้น่าเรียนเรียนลองดูแล้วก็จะได้เรียนในสิ่งที่เราอยากรู้ด้วยก็เข้าไปเรียนสนุกมากสนุกแต่มันอะไรอ่ะมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากที่แบบว่าเราต้องแบบตอนสอบนี่โอ้โหหยิบนู่นเขาจะมีเวลาจับคือเตรียมทำล้างแล้วก็เก็บในเวลาเดียวตรงนั้นเลยวิ่งกันอุตลุดเลยครับซึ่งเหนื่อยกว่าที่เราเคยรู้มันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่เพราะผมมาคิดตอนช่วงหลังว่าถ้าเกิดเราจะทำงานตรงนี้จริงๆแล้วเราต้องอยู่ในครัวอย่างเงี้ยทั้งวันอ่ะถ้าเราคิดว่าเราอยู่ไม่ได้นี่เราตายเลยนะมันคงจะลำบากนะสิ่งแวดล้อมมันไม่เจริญหูเจริญตามันเพลินสนุกสนานมันคงจะอึดอัดนะดูถ้าคิดว่าเราอุ้ยมันอยู่นี่มันนานมันจะยิ่งนานเข้าไปใหญ่เลยก็เลยตัดสินใจออกมาก่อนแล้วก็แบบลองไปเรียนวิชาการดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวนี้ได้ปรึกษาพ่อแม่ไหมบอกครับแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเสียเวลาป่ะอีกนิดเดียวก็จบแล้วลูกเขาก็พูดแหละกั้นใจทนไปหน่อยเดียวใช่ก็บอกแต่เขาว่าโอเคไม่มีอะไรเพราะว่าเขาก็ตามใจใช่เพราะว่ามีคอร์สสั้นเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียนคอร์สสั้นก็ได้
แล้วช่วงนั้นเริ่มรักการร้องเพลงเล่นดนตรีสนใจอะไรยังไงร้องเพลงเริ่มจากตรงไหนมันเริ่มจากตอนมัธยมครับก็อยู่วัดสุทีนั่นแหละใช่มัธยมปลายตอนช่วงม.6แล้วไม่คิดหรอก